วันนี้กระผมจะมาแนะนำเกมวูลูกันนะครับมันคือเกมที่แบบว่าโอเคมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่ามันเป็นแบบนี้ตัวเรื่อยดูเลยนี่มันก็จะเป็นเกมที่แบบว่าเส้นเนี่ยอะไรที่เส้นนี่มันใช้แบบเสื้อผ้านึกชื่อไม่ออกลืมชื่อไปแล้ว นั่นแหละมันคืออย่างนี้แหละแล้วก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ด้วยไอ้หมุดมั้งเนี่ยที่มันปักอยู่ในนี้ได้ก็อย่างนี้นะแล้วมันจะออกเป็นรูป นั่นแหละก็แกลเลอรี่แรกครบแล้วใช่ครบแล้วนั่นแหละส่วนพวกนี้ก็อันนี้ความมิกซ์ศูนย์อยู่อันนี้เดี๋ยวสี่ต้องรอวันนี้กันโอเคเดี๋ยวจะอันนี้ให้ดูดีกว่านะจะทำให้ดูสักรูปนะมารูปไหนดีแกลเลอรี่ไหนดีนี่ดีกว่าคลาสสิกค่ะแค่พันกว่าจุดพันกว่าจุดก็เยอะจะตายหาแล้วโอเคก็วิธีการเล่นนะง่ายๆเราก็แค่คลิกใช้เมาส์ไซด์เนี่ยคลิกนี่มันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดอยากจะซูมเข้าซูมออกก็ลูกกลิ้งอันนี้ใช่ไหมจะเลื่อนก็ขวาค้างแค่นี้นี่แหละวิธีการเล่นก็ตามนี้นะแล้ววิธีการเล่นก็คือเราก็ลากให้มันเนี้ยอันนี้มันไปด้านตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แค่ตรงนี้แค่นี้แล้วเราก็นี่ครับง่ายครับแค่นี้จิบจอยใครๆก็ทำได้ครับแต่ไม่สามารถทำในชีวิตจริงได้จริงมันยากเลยอ่ะจริงๆถ้าในชีวิตจริงไม่โคตรยากยิ่งไม่มีอะไรในอินสตรัคชั่นเนี่ยยากจัดๆผมเชื่อโอเคอ๋อใช่ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดเนี่ยทำผิดอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะเหงาแบบกลับมาใหม่เลยก็ระวังไว้ดีนะเป็นเกมฟรีนะในสตรีมก็เห็นหน้าสตอร์ดูหน้าเล่นดิเลยยัดเข้าอะไรเบอร์รี่แม่งคือเป็นเกมเล่นชิวๆนะก็นั่นแหละเชียร์โทรศัพท์ได้เฮ้ยปิดเป็นลมแป๊บแล้วกลับมาแล้วเกมมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะเอาไว้เล่นแบบสบายๆเวลาที่แบบไม่รู้จะทำอะไรก็ถือว่าฆ่าเวลาได้ดีสเปนใจกับคบกันไปฉันเป็นคนไม่สนอะไรก็เลยต้องทำอะไรมันร้องอีกหรือเปล่าไม่รู้กูจะไม่ได้ไม่ได้ฟังนะแต่ก็ยังสบายแม่ก็ปิดการแจ้งเตือนครับโอเคดีขึ้นเยอะคือถ้าคุณอยากจะอะไรนะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็ปิดอะไรนะมิวเพลงเนี่ยแล้วไปเปิดอะไรนะมิวสิกสตรีมมิ่งอ่ะแฟลชเพลงบน YouTube อะไรก็ได้ให้มันระทึกหน่อยนึงระทึก
ไปกอดร้องเพลงกันเลยก็ได้ทำเพลงก็ได้ถ้าไม่รู้จะทำอะไรในระหว่างที่กำลังเล่นเนี่ยนะอันนี้ผมก็แค่มาแนะนำให้ดูว่าเกมอย่างนี้นะอาจจะอธิบายไม่เข้าใจแต่ก็นั่นแหละ ดื่มน้ำแบบใครที่หำดำจะไม่เชื่อคนที่หำดำไปนับคำจำใส่ใจแสงทำเป็นดีบอกไม่มีใครใหญ่อยากจะพักหัวเควไม่อยากให้ใครมาพัวพันผมพระมาพุทธก็ไม่เชื่อนานเจ๊เสืออย่างเธอใครเตือนไม่ฟังว่าอยากเผลอมีใจให้พระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้เพราะว่าโชคโชนเชื่อใจมาอีกคนเคยนับบ้างไหมเคยนับบ้างไหมพระมาพูดก็ไม่เชื่อองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อองค์วัดมาพูดก็ไม่เชื่อ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 โอ้เย่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 เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยกูเมาละเฮ้ยกูเมาละหลอนองค์พระมาพูดไปเนี่ยไปอยู่กับเธอเราได้แค่นี้ทำไมเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปมันเหมือนเดิมพี่ลึกกึกกึคบกับเราตั้งนานก็รักกันดีแล้วอย่างนี้เดี๋ยวมันร้องเหงาลืมแล้วพี่ลึกกึกกึไม่ดีนะจ๊ะฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลทำไมไม่รับสายฮัลโหลแอบไปหาใครฮัล
你要再拖一提，没事，拖一拖一提，拖一提一提，免得都没用，没要没路没方没拉没跑，换拖的拖回来来，还要再拖拖一带，都问你雨雨雨雨。Hello， 你อยู่ที่ไหนเธอ Hello ทำไมไม่รับสาย Hello เธออยากไปหาใคร Hello เดี๋ยวจะโทรอีกทีมีกี่เบอร์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 เหมือนเดิมจะเป็นอะไรรอไม่ได้จำหรือรอไม่ได้แล้วไม่ฟังนานแล้วเชียร์ทำไมเฮ้ยเมาส์อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเชียร์นี่โอ้เชียร์แล้วโอ้เชียร์นี่ติดเอาชิบหายแล้วจะเลินแล้วมึงทำไงเนี่ยโอเคเขียนได้โอเคก้อนเนี่ยอะไรนะมันจะมีช่องที่แบบ ของแกรมมี่มั้งแล้วก็ RS อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นช่อง RS ค่าย RS แล้วผู้หญิงมันจะชอบอะไรนะแต่ว่าถ้าเพลงไอ้เชียร์เนี่ยไอ้เพลงรักฉันทำไมแนวปรากฏเมื่อไหร่แม่งจะแบบจองเลยเว้ยคือผู้ชายหมดสิทธิ์อ่ะแต่แม่งจะแบบรักฉันทำไมเพลงมันต้องมนต์สะกดได้ขนาดนั้นเลยมันแปลกดิเฮ้ยจริงๆยังหนทางยาวไกลด้วยนะโอ้โหแต่ก็ยังดีกว่าอีก 2,000 นะนะแบบโหแม่งใช้เวลาแบบตั้ง 2,000 นะแบบเส้นโคตรเยอะชิซุกะโนบิตะจะต้องมาอย่างแน่นอนค่ะรับไม่ได้กับเสียงฟ้าไม่ได้สิคือแม่งก็แปลกเนี่ยที่แบบคนส่วนใหญ่แม่งชอบอะไรนะแฟนไอ้ Stand by Me โดราเอมอนกันอะทั้งสองภาคอะกูไม่ชอบอะกูไม่ชอบอะไม่ชอบตรงที่ว่าแบบมันเน้นความรักแบบเกี่ยวมันเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของอะไรโนบิตะกับจิซุกะแล้วมันเหมือนแฟนฟิกมากกว่าเพราะมันแค่หยิบตอนไปยังไงดีมันเป็นการหยิบตอนเก่าๆมาเนี่ย
แล้วมาทำมูวี่กันเฉยมันก็เลยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนะยิ่งมีภาค2ด้วยเนี่ยมันอะไรนะมันเหมือนเป็น DLC expansion มากกว่าแบบว่าคือภาค1ถ้าจะไม่ผิดมันจบตรงที่อะไรนะมันแต่งงานกันแล้วใช่ไหมแต่งงานจบปุ๊บก็จบปึ้งก็ไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีอะไรต่อนะแต่แม่งเสือกอุตส่าห์สร้างภาค2เลยให้ตายสิกูไม่ชอบเลยเนี่ยเต็ดยิ่งเต็ดยิ่งไม่ชอบเลยนะอะไรนะภาค2เข้าไปอยู่ก็เข้าไปใหญ่ก็อะไรนะโนบิตะจะต้องมาอย่างแน่นอนค่ะแต่คิดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ Stand By มีภาค2นี่ก็คือมันไม่ทำแฟนคลายมันไม่ทำแฟนคลายแล้วมันถ้ามันทำแฟนคลายมันจะขายได้เหรอก็ไม่น่าได้จะได้ก็ต่อเมื่อพวกที่แม่งยังยึดติดกับแบบดูหนังแฟนอยู่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่แย่นะมันก็ดีแต่คนส่วนใหญ่เขาคงไม่คิดงั้นกันหรอกอะไรเงี้ยสักอย่างฉันจะรีบบอกว่า I love you love you เมื่อเธอโทรมาแต่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 ดาวดวงนั้นที่ฉันต้องฝ่าฟันโอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยเฮ้ยโอเคโอ้ยเชี่ยเพื่อนคุยเอาแม่งไงนี่หรอไม่ได้นี่เอาคุยเดี๋ยวขอดูขอเพื่อดาวดวงนั้นไปโอเคนี่ป๊อกนี่แล้วอ๋อโอเคเฮ้ยชั่วไม่ใช่แป๊บนะอย่างนี้ใช่ไหมมันคืออย่างนี้ไม่เลยไม่ละเสียละกูจะเพื่อดาวดวงนั้นไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไปก่อนเอาไปอีกรอบโอเคงี้โอเคมันจะไปไงเนี่ยเสียแล้วเฮ้ยมันก็เป็นรูปรถอยู่นะเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วคือมันต้องไปตรงเนี้ยมันจะหมดไงมันไม่ติดตรงนี้วะเนี่ยติดตรงนี้อยู่ดิกูจะทำไงดีวะเนี่ยเชี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้มันก็ติดเฮ้ยไม่เนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็ได้นะ
้ยได้เว้ยได้จะเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าแค่จะมีแฟนตาเชียรายการที่ดูน้อยกว่าเดอะสตาร์คนฟ้าขวาดาวมันฉายช่องถุงมั้งแต่เหมือนมันจะเคยฉายช่อง9อยู่มั้งจำไม่ได้เพราะว่าดูน้อยมากน้อยจัดๆน้อยกว่าเดอะสตาร์แล้วบ้านก็ไม่มีแบบยังไงอะเคเบิลมั้งที่แบบรับช่องถุงด้วยมันไม่มีไงก็เลยดูแต่ช่อง9แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่า AF เนี่ยมันมีแผ่นแบบแผ่น VCD DVD อะไรงี้ขายหรือไม่รู้เลยไม่รู้เลยที่ไอ้อะไรนะไอ้ทรงอย่างแบบนี้แหละกลายเป็นเพลงประจำชาติของเด็กยุคเนี้ยแม่งก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งแบบเห็นแบบอะไรนะโซเชียลแม่งโพสต์กันอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยจู่มันขึ้นหน้าฟีดอะหน้าฟีดอะเงี้ยแล้วก็แบบจริงดิเพลงที่มันฮิตในหมู่เด็กๆกันเนี่ยทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะหัวใจชอบเล่นมุกใต้สื่อจริงเลยใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วท่านผู้ชมซึ่งไม่รู้คนดูหรือเปล่าแต่ช่างแม่งเลยกูจะพูดกูจะบ่นกับตัวเองชอบพูดคนเดียวเย้มีรถสวยงามก็ประมาณนี้นะแต่เราจะเอาอีกภาพแล้วกันอีกภาพแล้วกูยังอยากจะนี่อยู่เอาสักนี่แล้วกันเป็นแหวนแล้วกันนี่เป็นแหวนวงแหวนนี่ดีกว่าโอเคน่าจะใช่อะไรสักภาพโอ้ยเชี่ยยังช้าไปหน่อย
ไปเนี่ยไอ้เด็กพวกแบบภาพยนตร์หรือแบบอนิเมะอะไรเงี้ยที่แบบเขาว่าน้ำตาไหลเลยอ่ะพอไปดูแล้วก็ไม่เห็นแต่น้ำตาไหลนะจำได้ว่าตอนที่โยนเนมอะไรนะเข้าโรงอ่ะประมาณรอบสื่อมาแล้วแบบแล้วมันจะมีคลิปของเอ็มพิเจอร์มั้งโพสต์ลง YouTube เป็นรอบสื่อเนี่ยแหละแล้วเขาก็ปิดจี้ไมค์คนที่แบบไปดูรอบสื่อมั้งแล้วแบบนั่นแหละแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นคนที่ไปดูจะมีพี่โดมเดอะสตาร์ด้วยที่เป็นอะไรนะแชมป์เดอะสตาร์8อ่ะน่าจะ8นะที่แบบจำได้ว่าแกพูดประมาณว่าแบบหัวน้ำตาไหลเลยครับแต่พอไปดูแบบก็ไม่นะงงมากกว่างงมากกว่ามันไม่ใช่งงเพราะไม่เข้าใจนะแต่แบบคือมันเข้าใจนะแต่มันก็ไม่เข้าใจอ่ะยูเนมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเข้าใจนะแต่มันไม่เข้าใจพอมาดูไอ้อะไรนะ Waiting with you อ่ะ Thinking of God นั้นเข้าใจมากกว่าแบบอย่างน้อยมันยังเข้าใจมากกว่ายูเนมนะแปลกดิแล้วดูยูเนมดันเป็นเรื่องที่แบบใครหลายคนแม่งชอบเลยมั้งแต่แบบสุดตัวก็โอเคแล้วสมัยนั้นเนี่ยตอนยูเนมมันจะมีตอนที่ฉายโรงมันไม่มีภาคไทยไงเพราะมันเฉพาะตอนนั้นแบบอะไรมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเฉพาะกลุ่มมากเลยนะไอ้พวกอนิเมะพวกเนี่ยส่วนใหญ่นะแต่พอยูเนมพอตอนนั้นยูเนมเลยมั้งไอ้พวกกระแสอนิเมะมันก็เลยทำให้แบบเนี่ยเขากล้าที่จะมาฉายอะไรนี้มากขึ้นซื้อมาฉายในไทยเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงนึงดราม่ามันจะเป็นดราม่าอะไรที่แบบซับอ่ะอะไรนะซับไทยอ่ะจะเป็นน้องสาวของนางเอกอ่ะแล้วมันจะแบบพี่นี่โง่จุงเบย พี่นี่โง่จุงเบยที่เหลือจำไม่ได้แล้วลืมโมบิสูตรกันดั้ม08ทีมชอบที่มันมาติดดินดิก็เป็นอยู่ในจักรวาล UC ได้มั้งอะไรนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกประมาณตอนแรกมันคือพระเอกชอบแบบอะไรนะฝ่ายศัตรูเป็นหญิงฝ่ายศัตรูนั่นแหละนึกคำไม่ออกคิดคำไม่ออกแต่นั่นแหละจนอะไรนะไปได้กันเรียบร้อยไปได้กันเรียบร้อยอ
าที่ติดอินดีชอบชอบดิ เพลงเพราะด้วยเทนเยียร์ซัฟเตอร์นี่ก็ดีเหมือนกันใช่ไอพวกเพลงกันดั้มภาคเก่าๆเนี่ยเพลงไหนเขาหนึ่งแล้วมันติดหูเยอะมากเลยนะเพลงใหม่ๆมันก็ดีอยู่หรอกแต่รู้สึกว่าเพลงอนิเมะญี่ปุ่นหรือเพลงอะไรเงี้ยนะปัจจุบันส่วนใหญ่มันทำให้มันขายได้มากกว่าแต่นี่จะทำให้มันติดหูด้วยอันนี้มากกว่าแต่ไออะไรนะยูฟูชูวะเป็นเดอะเบลซิ่งอะยูฟูชูหรือยูฟูชูนั่นแหละของโยโซบีนั่นก็ดีเหมือนกันแต่คิดว่าภาคเก่าๆนี่เพลงที่แบบติดหูนี่เยอะแบบเยอะกว่าอยู่ดีนะกระตั้มเสียงนี่ก็ได้เพลงเพราะโคตรเยอะแล้วเป็นจังหวะแบบอะไรนะเป็นแบบแนวป๊อปทรานซ์ในยุค2000ต้นๆน่ะแล้วจริงๆได้เพลงแบบแนวดนตรีแบบนั้นน่ะแม่งโคตรล้ำมากเลยนะฟังตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเชี่ยแม่งล้ำอยู่อ่ะแต่เหมือนยุคนี้แม่งจะไม่ฮิตแล้วอ่ะโคตรแย่เลยเศร้าจริงไหมไอ้ละเพลง Believe อะไรเงี้ยใช่ไหมมันชื่อเพลง Believe ที่แบบเตียว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 เป็นเน้นแบบเสียงซินอิเล็กทรอนิกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีได้ยินเสียงแบบอะไรนะพวกกีตาร์ในด้านหลังด้วยคือมันเจ๋งนะโคตรชอบเลยนั่นเย้เสร็จแล้วนี่แหวนอะไรเนี่ยมันไม่ดูเป็นแหลมหรือมันหรือว่าลิงส์เหรอโอเคก็ตามนี้นะมาโชว์ให้ดูมันแนะนำให้ดูใครอยากเล่นนะบูลูมีในสตรีมนะเล่นฟรีด้วยแต่เงินซาวด์แท็กมันต้องซื้อแต่ถ้าคุณไม่เกรงซาวด์แท็กก็เล่นชิวๆไปนั่นแหละก็จบแนะนำแค่นี้แหละ